โซเชียลจับผิดค่ะแพทปกปิดทำลายหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะคะที่มีการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 สำหรับคุณแม่สุดแซ่บแพทณปภาล่าสุดเจ้าตัวออกมาแจ้งไทม์ไลน์ผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งค่ะว่าไม่ติดแล้วเมื่อตรวจออกมาเป็นครั้งที่3ก่อนหน้านั้นนะคะได้มีคนดราม่าค่ะถึงกรณีที่เป็นไทม์ไลน์ของสาวแพทณปภาพร้อมกับขอโทษทุกๆคนเลยในช่วงนั้นซึ่งเจ้าตัวออกมาบอกแล้วนะคะว่าไทม์ไลน์ที่เจ้าตัวไปไม่ว่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคมถ่ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วถ่ายรายการแชร์ข่าวสาวสตรองถ่ายรายการเผ็ดมันบันเทิงวันที่14ถ่ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วเผ็ดมันบันเทิงแล้วก็ไปรับรถบ้านวันที่15เธอได้ไปถ่ายรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนำไปให้ชุมชนที่วัดพระยาไกรแล้ววันที่16เธอก็ยังคงถ่ายรายการเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่เธอออกมาเผยทำลายแล้วนั้นทำให้มีชาวโซเชียลหลายคนนั้นจับประเด็นค่ะว่าเหมือนคุณแม่จะบอกไทม์ไลน์ไม่หมดนะเพราะว่าเมื่อ4วันก่อนมีการลงรูปในชุดว่ายน้ำเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาแต่ในไทม์ไลน์กลับไม่มีการลงสถานที่ไปพัทยาแต่อย่างใดเลยนอกจากนี้ชาวเน็ตอ้างว่าเห็นสตอรี่ของเพื่อนหลานแพทอย่างน้ำเนี่ยไปงานวันเกิดซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับที่แพทเช็คอินด้วยพร้อมตั้งคำถามว่าติดจากงานวันเกิดหรือเปล่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันค่ะหากความคืบหน้ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ